สวัสดีครับนายแพทย์กรวัฒน์เหล่าเชษฐีนะครับศัลยแพทย์ตกแต่งและผู้บริหารประจำ DAK Plastic Surgery นะครับวันนี้ก็วันศุกร์สุดสัปดาห์นะครับเนาะก็มาในหัวข้อเรื่องนะครับซึ่งผมว่าพวกเราก็คงได้รับข้อมูลมาบ้างแล้วนะครับเนาะอาจจะเจอใครญาติสนิทมิตรสหายเพื่อนฝูงนะครับที่ไปทำจมูกมาคือซิลิโคนจมูกมันขยับได้อันตรายไหมนะครับเนาะภาษาอังกฤษคือ movable nasal silicone implant นะครับไปดูกันในเนื้อความนะครับเนาะก็ก่อนอื่นอย่าลืมไปกดไลค์กด Subscribe กดสั่นกระดิ่งกดแจ้งเตือนกดทุกอย่างให้กับ DRK Channel ด้วยนะครับโลโก้สีน้ำตาลทองเป็นสำคัญนะครับเนาะอ่ะไปดูกันเลยนะครับคำถามคืออันตรายไหมนะครับอ่ะมาดูก่อนว่าซิลิโคนโยกได้มันเป็นยังไงเนาะนะครับแกนจมูกคนไข้ก็ไม่ได้เอียงนะครับแต่ว่าคนไข้จับแล้วมันขยับได้นะครับเนาะถามว่าอันตรายไหมนะครับก็ตอบเลยว่าไม่ได้อันตรายนะครับเนาะคำถามคือทำไมมันถึงขยับได้นะครับแล้วก็มาเล่าธรรมชาติของตัวซิลิโคนก่อนนะครับอย่างที่ผมเรียนให้ทราบวัสดุซิลิโคนเนี่ยมันเป็นโพลิเมอร์สังเคราะห์นะครับเนาะก็ตัววัสดุมันเนี่ยถ้าเราส่องกล้องจุลทรรศน์ไปดูที่ผิวมันเนี่ยผิวมันจะเรียบมากไม่มีความพรุนเลยงั้นประเด็นคือร่างกายเราไม่สามารถงอกเนื้อเข้าไปเจาะตามรูพรุนเหมือนรูพรุนของฟองน้ำได้ทำให้ชิ้นซิลิโคนเนี่ยอย่างมากก็โดนห่อแรปนะครับด้วยไฟบรินนะครับหรือไฟบรัสหรือเขาเรียกว่าอะไรดีเป็นพังผืดนะครับที่ห่อล้อมซิลิโคนเอาไว้ให้อยู่ในที่ของมันนะครับอันเนี้ยทำไมมันถึงขยับได้ก็คือไอ้แรปหรืออะไรที่มันห่อรอบซิลิโคนเนี่ยมันค่อนข้างหลวมนะครับอาจจะเกิดจากการที่คนไข้ขยับโยกมันมากมายนะครับหลังผ่าตัดหรือแม้กระทั่งอาจจะมีโพรงที่พอดีก็ได้แต่ว่าตัวซิลิโคนเนี่ยมันเคลื่อนหรือเบี้ยวซ้ายเบี้ยวขวาก็อาจจะเกิดขึ้นได้นะครับในกรณีแบบนี้นะครับมาให้ดูตัวอย่างเนาะอันนี้ก็เป็นงานวิจัยเนาะจากงานวิจัยอันนี้นะครับเอามาให้ดูกันนะครับอันนี้คือแดงๆนี่คือเนื้อที่มาห่อรอบๆซิลิโคนนะครับก็ไม่ได้มีอันตรายอะไรนะครับเนาะในบางรายที่ทำไว้นานๆหลัก5ปีขึ้นไปนะครับและมีการผ่าตัดที่อาจจะไม่ได้นิ่มนวลเท่าไหร่เนี่ยบริเวณบางทีเปลือกตรงเนี้ยมันจะมีหินปูนมาเกาะก็ทำให้เกิดการเป็นปัญหาในการแก้ไขได้นะครับเนาะเอามากล้องขยายจะเห็นว่าเปลือกที่หุ้มรอบซิลิโคนก็เป็นเนื้อหน้าตาธรรมดาไม่ได้มีอะไรที่อันตรายนะครับก็เป็นชั้นของไฟบรัสทิชชูนะครับเนื้อพังผืดนะครับมาเกาะรอบๆซิลิโคนนะครับอย่างเรียบร้อยไม่ได้มีอะไรนะครับคำถามคือถ้ามันขยับได้เนี่ยมันจะต้องแก้ไขไหมนะครับเนาะถ้ามันขยับได้เนี่ยไม่จำเป็นต้องแก้ไขถ้ารูปร่างจมูกยังปกติดีอยู่นะครับเนาะอย่างเคสเมื่อกี้ที่ให้ดูหรือตัวแกนซิลิโคนยังอยู่ในแนวกลางในตำแหน่งปกตินะครับแต่ถ้าจะต้องผ่าเนี่ยจะผ่าในกรณีที่ซิลิโคนมันขยับได้ไม่พอนะครับมันเคลื่อนด้วยอาจจะเคลื่อนปลายจมูกข้างบนเนี่ยมันกระเดกออกมาทำให้เห็นเป็นรอยต่อเลยนะครับซึ่งในอนาคตตรงนี้ก็จะทะลุได้หรือแม้กระทั่งเคลื่อนลงล่างมาออกที่ปลายทำให้ปลายมันตรงแดงนะครับซึ่งอาจจะทำให้เกิดการทะลุในเวลาต่อมาได้อันเนี้ยก็จะต้องแก้ไขนะครับแต่ในรายที่ไม่ได้มีปัญหาเรื่องพวกนี้นะครับรูปร่างที่ผิดปกติหรือซิลิโคนก็ยังอยู่ในกลางอยู่เนี่ยก็อาจจะ observe สังเกตอาการดูก็พอนะครับไม่มีอะไรที่ต้องกังวลว่ามันจะอันตรายหรือเปล่านะครับโอเคไหมสบายใจขึ้นไหมครับเนาะงั้นคนไข้ที่หลายๆคนนะครับที่ขยับจมูกขยับได้ก็ไม่ต้องตกใจนะครับขอแค่จมูกมันดูตรงดีนะครับแล้วก็ไม่ดูองรวมแล้วไม่ได้ผิดแปลกหรืออะไรนะครับก็สามารถใช้ชีวิตตามปกติได้นะครับเนาะเคสตรงนี้ก็เป็นเคสที่แก้ไขจมูกมาทั้งสิ้นนะครับซิลิโคนก็ขยับนิดหน่อยนะครับน้อยกว่าเคสเมื่อกี้หน่อยนึงนะครับเนาะแต่ก็ใช้ชีวิตตามปกติได้ไม่ได้มีอะไรนะครับนี่ก็เป็นเคสแก้ไขทั้งหมดเลยนะครับเนาะก็สวยงามได้นะครับเนาะโอเคเนาะสรุปนะครับซิลิโคนจมูกถ้าขยับได้นิดหน่อยเนี่ยไม่เป็นไรนะครับแต่ถ้าขยับได้มากนะครับหรือมีอาการเขาเรียกอะไรอะรูปร่างผิดปกติไปนะครับอันเนี้ยอาจจะต้องแก้ผ่าตัดแก้ไขนะครับขั้นตอนในการแก้ไขยังไงเนี่ยเดี๋ยวคลิปตัดไปจะหาเวลามาเล่าให้ฟังนะครับว่าแก้ไขยังไงได้บ้างนะครับหลักๆก็คือไม่ต้องกังวลนะครับถ้ารูปร่างของจมูกมันยังดีอยู่นะครับแล้วก็ซิลิโคนก็ยังอยู่ในแนวกลางของมันดีอยู่นะครับขยับเล็กนิดหน่อยเนี่ยพอรับได้โอเคก่อนแยกย้ายกันไปขออนุญาตฝาก DAK Collagen Peptide 100% ไว้ในอ้อมอกอ้อมใจพวกเราด้วยนะครับกินวันละ3กรัมต่อวันหรือประมาณ1ช้อนโต๊ะนะครับก็ช่วยบำรุงผิวพรรณได้เป็นอย่างดีนะครับวันละ10ถึง15กรัมช่วยบำรุงกล้ามเนื้อข้อต่อและกระดูกได้เป็นอย่างดีนะครับสำหรับสัปดาห์นี้ก็ประมาณนี้ก่อนนะครับอย่าลืมไปกดไลค์นะครับกดสับสไครบ์ด้วยนะครับแล้วก็สั่นกระดิ่งกุ้งให้กับทีมงาน DIK ของพวกเราด้วยนะครับแล้วเจอกันในสัปดาห์หน้านะครับสวัสดีครับ